หนุ่มขับรถเมย์ขอลางานดูใจแม่วาระสุดท้ายหลังแม่ป่วยหนักอยู่ ICU เจอหัวหน้าจวกทำไมหยุดงานมั่วซั่วไม่แจ้งล่วงหน้าข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะหลังจากที่เพจอีซอขยี้ข่าวได้โพสต์ข้อความบน Facebook ระบุนะคะว่าแม่กำลังจะเสียชีวิตขอลางานไปดูแม่แต่หัวหน้าบอกหยุดงานมั่วซั่วกำแพงเพชรพร้อมแนบแชทที่หัวหน้างานบอกว่าทำไมหยุดงานมั่วซั่วงี้ซึ่งทางลูกน้องก็ได้ตอบกลับว่าแม่ผมจะตายพี่จะให้ผมทำยังไงแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้พูดคุยกับคุณเอนามสมมุตินะคะชายวัย33ปีเจ้าของโพสต์ดังกล่าวซึ่งกำลังเตรียมงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพให้กับแม่ของตนเองที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่20ตุลาคม2567อรัญญิกาวาสตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายเอเล่าว่าตนมีอาชีพขับรถเมย์อยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้แม่ตนป่วยหนักอยู่ห้อง ICU ตนได้ลางานมาดูแม่แล้วครั้งหนึ่งเมื่ออาการดีขึ้นก็กลับไปทำงานตามปกติแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีญาติได้แจ้งว่าแม่อาการสุดหนักแพทย์อาจจะยื้อไว้ไม่ไหวอยากให้กลับมาดูใจแม่ครั้งสุดท้ายคนเป็นลูกได้ยินแบบนี้ก็ต้องรีบลางานเพื่อหวังจะกลับมาให้ทันแต่ดันมาเจอถ้อยคำที่หัวหน้างานพูดมาแบบนี้ก็รู้สึกโกรธและน้อยใจตนทำงานมาหลายปีรู้อยู่แล้วระบบการลางานต้องทำอย่างไรแต่เหตุการณ์กระทันหันแบบนี้ตนก็ต้องรีบลางานมาแต่ก็ได้แจ้งเขาไปแล้วยอมรับว่าที่โพสต์ไปตนรู้สึกโมโหเพราะอยากจะรีบกลับมาดูใจแม่เพราะญาติแจ้งไปให้รีบกลับมาดูแม่ตนจึงลางานไปทางไลน์ตามปกติในการลางานจะหยุดงานก็จะมีหัวหน้างานคนนี้เป็นคนจัดรถแต่พอลาไปดันมาเจอถ้อยคำแบบนี้แม้ตนจะส่งรูปที่แม่นอนป่วยไปให้ดูกลับอ่านแต่ไม่ยอมตอบทำให้ตนน้อยใจโมโหมากใจอยากกลับมาดูแม่แล้วตนรู้สึกเสียใจที่เจอแบบนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าทางหน่วยงานเองให้กำลังใจตนดีมากเพียงแต่หัวหน้างานเท่านั้นที่ใช้คำพูดไม่ถูกจนโมโหและโพสต์ลงไปตอนนี้ก็รู้สึกกลัวผลกระทบเกี่ยวกับการทำงานแต่ก็คิดว่าต้นสังกัดจะให้ความเป็นธรรมเพราะตนเองทำงานมาเป็นปีที่7ตนรักองค์กรของตนเองมากขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ